สวัสดีค่ะแม่เน่งช่องภูมิมณีบ้านดินค่ะหลังคาบ้านดินทำยังไงดีค่ะทำแบบไหนดีการยึดโครงหลังคากับกำแพงดินง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะตอนนี้ค่ะยิ่งตอนนี้ค่ะฤดูฝนแบบนี้นะคะพายุฤดูร้อนด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะคะมีคำถามค่ะเกี่ยวกับหลังคาสำหรับคนที่ไม่มั่นใจบ้านดินค่ะก็เรื่องหลังคาเนี่ยหลังคาจะเปิดไหมอะไรไหมฮะจะยึดกับอะไรจริงๆมีหลายวิธีนะคะวันนี้แม่เน่งเอาตัวอย่างบ้านแม่เน่งเองมาให้ชมนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิควิธีนะคะไม่ได้ไปไหนค่ะชมบ้านตัวเองก่อนนะคะการทําหลังคานะคะเมื่อเราก่ออิฐดินดิบไปจนก่อกําแพงนะคะได้ระดับแล้วนะคะก็วางโครงหลังคาค่ะอันนี้แบบไม่มีเสานะคะก็วางโครงหลังคาบนผนังดินเลยค่ะจะใช้วัสดุอะไรก็ได้นะคะหรือว่าการวางก็จะวางเป็นไม้ท่อนไม้สนอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่แม่เน่งวางด้วยเหล็กนะคะเหล็กนี้ก็จบดีนะคะเพิ่มค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่หลังคาสําคัญกับบ้านนะคะค่ะบ้านแม่เน่งก็ใช้เหล็กเชื่อมค่ะเชื่อมติดกันแล้วรับหลังคาเอาไว้ค่ะเหล็กเนี่ยค่ะทาสีกันสนิมก่อนนะคะสัก2รอบค่ะวางเหล็กอาเสบนแนวกำแพงฮะความจริงต้องว่าตอนในสัญญามันมีฝ้าไหมก็แต่ถ้าทำแบบเนี้ยมันไว้เผื่อไว้ตีฝ้าจดลงมามุมนี่ไงข้างบนมันก็จะโล่งเหมือนบ้านแม่พออันนี้ก็เป็นงานจ้างเหมาค่ะไม่แน่งจ้างช่างทำเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วค่ะหลังเนี้ยก็จะปล่อยโล่งๆเนี่ยก็ไม่มีฝ้ามันที่ลูกบอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะแม่เน่งเห็นเขาทำนะคะอันนี้แนะนำนะคะเราวางเหล็กไว้รอบแล้วใช่ไหมฮะเชื่อมเหล็กแล้วก็โดยวิธีที่ไงคะเราเอาลวดค่ะลวดมัดกับเหล็กค่ะให้เขาติดกันค่ะเรียงตามกำแพงค่ะลวดมัดยังไงคะคือเอาสว่านค่ะเจาะผนังดินไปเลยเจาะผนังดินแล้วก็ร้อยลวดขึ้นมาค่ะร้อยลวดขึ้นมามัดค่ะอันนี้ก็คือเราก่อเสร็จแล้วใช่ไหมตอนฉาบค่ะเราค่อยฉาบปิดเลยปิดลวดค่ะก็จะเพิ่มความแข็งแรงถ้าไม่มั่นใจนะคะหรือว่าอีกอย่างนึงก็หรือจะทำฝ้าเพดานค่ะแล้วก็แต่งเพ้นท์รูปอะไรไปอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่อุดอิดดินจนถึงหลังคานะคะก็แต่ทำแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะบอกแล้วว่ามันทำได้หลายแบบนะคะบ้านดินนะคะก็ข้อแนะนำก็คือเวลาทำหลังคานะคะจะทำก่อนหรือหลังก็ได้นะคะทำก่อนมันทำหลังคาขึ้นก่อนมุงไปแล้วค่อยก่ออิฐดิบดินดิบตามไปหรือว่าก่ออิฐดิบไปค่อยมาทำวางมุงหลังคาอย่างนี้ก็ได้ฮะแต่ที่สำคัญนะคะชายคาสำคัญค่ะชายคาควรจะยาว1เมตรถึง 1.5 ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้ฝนนะคะมาปะทะใส่ผนังโดยตรงค่ะก็คือให้โดนฝนน้อยที่สุดนะคะสรุปนะคะก็คือให้นึกถึงค่ะเวลาเราไปเดินห้างนะฮะตอนนี้เดินไม่ได้แล้วนะคะอยู่บ้านขายบ้านมันนะเวลาที่เขามีออกบูธมีโครงการมาขายบ้านจัดสรรค่ะจะมีแบบจำลองบ้านค่ะเขาจะทำโครงหลังคาแยกในกรณีที่มีเสานะคะโครงหลังคาเนี่ยจะแยกออกต่างหากแล้วก็มาทับไว้บนตัวบ้านนะฮะเวลาเขาโชว์นะคะโชว์บ้านนะทั้งหลังอ่ะถ้าอยากดูภายในบ้านเราฮะเปิดหลังคาดูค่ะก็นั่นค่ะคล้ายๆกันกับบ้านดินค่ะก็คือการทำโครงหลังคาบนกำแพงเลยฮะเมื่อก่อผนังเสร็จก็ให้วางไม้วางเหล็กอะไรไปก็จริงๆเขาจะมีการเทปูนบนสันด้วยนะคะเทปูนแล้วก็เพื่อที่จะปิดแล้วก็โปะดินไปอีกทีนึงค่ะฉาบดินปิดอีกทีนึงประมาณนั้นนะคะค่ะก็มีหลายเทคนิคนะคะวันนี้ก็แม่เน่งก็เอารูปบ้านแม่เน่งให้ดูนะคะถ้าใครยังสงสัยยังไงก็สามารถที่สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยก็เลยเอามาอธิบายเบื้องต้นให้ฟังว่ามันเป็นประมาณเนี้ยค่ะหลังคาบ้านดินเนาะค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้แม่เน่งคนบ้านดินภูมิมณีมาทำคลิปดีๆนำมาเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ